ารถสั่งเมนูเด็กได้แล้วนะคะดูเลยเมนูเด็กหน้าตาน่าทานมากจริงๆค่ะทานก่อนเลยไหวนะรักษาละอร่อยมากวุ่นวายตั้งแต่ออกจากบ้านแล้วก็ไปรับเฮียวันนี้มันเป็นวันศุกร์เฮียมีเรียนเลิกบ่าย3เราก็ไปรับแล้วก็ยิงตรงมานี่ซึ่งถึงเย็นแล้วแล้วก็เหนื่อยมากเพราะฉะนั้นเราจะเข้าไปเช็คอินพอเช็คอินเสร็จปุ๊บเราจะทานข้าวพอทานข้าวนอนแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำกิจกรรมกันบ๊ายบายโอเคค่ะก็เดี๋ยวทริปนี้นะคะพามาชมความวุ่นวายของแม่ลูก3ค่ะมากันเองอีกแล้วนะคะนี่ก็ยังไงเดี๋ยวตอนนี้ก็เย็นแล้วอ่ะเดี๋ยวเราชิลๆกันเนาะไปที่ห้องพักแล้วก็ทานข้าวเย็นกันค่ะไปดินสออยู่ไหนค่ะอยู่นี่ค่ะขอบคุณค่ะได้มาค่ะเอาบัตรของตัวเองไปค่ะขอบคุณครับแกรกแกรกแกรกพิธีเรียนต่อเยอะดีมาลูกลูกไม่ต้องเขียนลายเซ็นเวลาบัตรเข้าด้วยแม่แบบแล้วการปวดฉี่เนี่ยอั้นมาตั้งแต่ชั่วโมงนึงที่แล้วที่อยู่บนรถเนื่องจากไม่กล้าลงจากรถเลยค่ะจริงๆแล้วก็แขนตอนนี้เก่งไปถึงหลังแล้วเดี๋ยวขอไปเข้าห้องน้ำแป๊บนึงนะคะเข้ายังไงดีวางลูกไว้ข้าวดีวางขวดเลยฟ้าปวดฉี่มากไม่เขียนลายเซ็นเข้าไม่ได้คิดออกแล้วชิ้นนี้ครับกินนี้ครับอันนี้ได้ไหมครับอันนี้ได้เฮียแกะเดี๋ยวเฮียแกะให้อื้อปึ้งกว่าเดี๋ยวอันนี้เป็นอะไรครับอันนี้สาลี่นี่แอปเปิ้ลหมดจานเลยเหรออันนี้ไส้อะไรครับไส้อะไรดีมั้ยใช่ค่ะฮ่าฮ่าชาเหรอไม่ใช่ฮ่าฮ่าฮ่าโอ้ยแล้วเกิดเรื่องหนาขึ้นมาWow.
นี่เช้านี้นะคะเรามาเปิดคลิปกันที่ห้องอาหารแล้วกันเนาะวันนี้เราทานกันที่เป็นคลับเราชั้นที่14ของที่โรงแรมเพราะว่าเราพักชั้นที่สามารถมาทานที่ตรงนี้ได้ใช่ไหมคะและที่สำคัญที่ชอบมากเลยคือตอนเนี้ยทุกคนสามารถสั่งเมนูเด็กได้แล้วนะคะดูเลยเมนูเด็กหน้าตาน่าทานมากจริงๆค่ะทำดีลองโชว์พี่หมีหน่อยสิลูกเป็นอะไรไหนรีวิวสิถ่ายตรงนี้ถ่ายตรงนี้อันนี้เป็นจานแรกขอแบบว่าพรีเซนต์ก่อนเลยว่าน่ารักมากๆนะคะมีทั้งแบบว่าหมีต่างๆทานก่อนได้ไหมอันนี้อยากจะบอกว่าพิเศษมากชอบมากๆคือมีเมนูเด็ก6เดือนขึ้นไปเท่ากับแม่ไม่ต้องพดเครื่องนึ่งเครื่องปั่นอะไรมาบดอาหารเองแล้วนะคะเพราะว่าเขาทำเป็นเมนูสวยน่ารักแบบนี้มาให้เลยเห็นป่ะแล้วก็เป็นอาหารเหลวที่น้องสามารถตักทานได้แบบไม่ติดคอค่ะหรือใครกำลังฝึกฟิงเกอร์ฟู้ดก็ให้น้องถือผักแล้วก็ผลไม้ทานได้เลยนะคะชอบมากเลยยังไงเดี๋ยวพาชมบรรยากาศในห้องอาหารชั้นนี้เนาะซึ่งสามารถเดินไปตักเองแล้วเขาก็ยังมีเมนูสั่งแบบอลาคาร์ทด้วยขอไปทานกันก่อนกันตอนนี้เด็กๆไม่ไหวแล้วค่ะแล้วเราต้องทานสปาเกตตี้นะคะทั้งสองคนเลยคิดดีเติมนมอันนี้นมอะไรนมจืดค่ะอันนี้นมอะไรนมเปรี้ยวพอดีเดี๋ยวทานข้าวก่อนอย่าเพิ่งทานบีบลูกอย่าเพิ่งทานบีบสิ่งที่ป้าจะเตรียมมาด้วยก็เป็นช้อนของหนูนะคะก็เราจะมาป้อนข้าวน้องกันมือนี้รู้สึกสะดวกสบายมากเลยนะคะเพราะว่าที่นี่เขาจัดอาหารบดของลูกวัย6เดือนขึ้นไปมาให้ด้วยนะคะในระหว่างที่เฮียกับเจ้ก็ยังคงอยากไปเดินตักอาหารกันแล้วก็ให้น้องทานสบายเห็นป่ะไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะมาเสิร์ฟอย่างเงี้ยเรียบร้อยเวลาแม่ๆมาเที่ยวก็จะได้ไม่ต้องเหนื่อยเครียดในการเตรียมมื้ออาหารของลูกอันนี้ตอบโจทย์มากๆเลยเนาะมา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 ทานจริงนะอันนี้ทานจริงอิ๋วอ่ะอิ๋วอ่ะอิ๋วอ่ะพี่สามารถให้ฝึกถือฟิงเกอร์ฟูดได้เอาไหมถือไหมคะพอดีถือไหมถือไหวไหมอยู่ฟันจิ๋วๆกำลังจะโผล่ออกมา2ซี่ละนะคะไม่ต้องแปลกใจค่ะมากับลูกๆ5คนอีกคนนึงไม่อยู่ไปไหนนะน้องอาร์มนี่เร็วลูกเราไม่มีพี่มาแต่เราโชคดีที่ยังมีน้าจอยมาช่วยเราไม่งั้นเราก็จะแย่มากๆเลยนะคะกับความวุ่นวายไปเวลาจะลงไปว่ายน้ำแต่ละทีก็ของลูกอะไรต่างๆเดี๋ยวแม่ไปเอาครีมกันแดดให้นะคะได้ค่ะเข้าใจไหม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 เข้าใจไห
าของค่ะไหนคิดดี้หันหลังให้นะคะมาเร็วคิดดี้มาแล้วจอยเช็ดออกเมื่อกี้มันเลอะตรงนี้ด้วยเนี่ยตรงนั้นอ่ะน้องจะทาก่อนนะเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยจอยเช็ดออกให้เออเช็ดออกเลยมันเลอะเช็ดออกให้ขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวตอนนี้ขอเอาพอดีขึ้นไปอาบน้ำก่อนนะคะเล่นได้แค่แป๊บเดียวเพราะว่าสู้ไม่ไหวพี่ๆอึดเหลือเกินเนาะเดี๋ยวน้องไม่สบายต้องให้น้องไปอาบน้ำก่อนเดี๋ยวหนาวไม่ไหวปิดแอร์ก่อนปิดแอร์ก่อนโอเคโอเคเดี๋ยวอาบน้ำนะอาบน้ำให้หนูน้ำของฉันนี่ค่ะจะบอกว่าตอบโจทย์มากนะคะกับการที่โรงแรมเนี่ยเขาเตรียมอ่างอาบน้ำไว้ที่เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะให้ลูกนั่งในอ่างได้แล้วก็ปลอดภัยด้วยนะคะนี่จริงๆแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าเขามีแบบว่าผลิตภัณฑ์ของเด็กเตรียมไว้ให้ด้วยนะนี่ไม่ว่าจะเป็นแชมพูหรือว่าเป็นตัวบาสสำหรับอาบน้ำมาแล้วใกล้เสร็จแล้วทุ่มพร้อมกันทาครีมก่อนเลยทาครีมเร่งด่วนเลยทาครีมเร่งด่วนเลยเสร็จแล้วเวลาอาบน้ำแต่งตัวก็จะต้องมีครีมนิดนึงนะคะเพราะว่าเด็กๆเขาจะไม่ค่อยแบบชอบอาบน้ำแต่ไม่ชอบแต่งตัวเป็นกันหรือเปล่าโมฮาเกนบ๊ายบายเดี๋ยวไปนอนก่อนครับไปนอนแล้วบายอาบน้ำเสร็จสนุกแล้วนอนได้แล้วครับหลับแล้วค่ะเมื่อกี้ร้องไห้แบบไม่ไหวเพราะว่าหิวนมแล้วก็ง่วงมากเป็นเวลานอนของเขานะคะแม่นี่รีบวิ่งผ่านน้ำออกมาให้จุ๊บนมก็หลับแล้วว่าแม่มีเวลาแต่งหน้าตอนไหนก็คือให้เด็กๆสองคนเล่นน้ำไปนะคะระหว่างนี้แ
แบบตัดเวลาให้มันแบบว่าลงตัวที่สุดเนาะแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยอะไรประมาณนี้ที่นี่ค่ะรสชาติดีมากคือเขาดังมีชื่อเสียงในพัทยาด้วยถึงใครไม่ได้พักก็สามารถเข้ามาทานได้นะคะแต่ถ้าใครพักที่นี่ก็ห้ามพลาดเลยค่ะมาดูกันว่าเมนูหน้าตาจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้จะทานกันจัดเต็มเลยสอนหน่อยสอนหน่อยทุกคนในบ้านเขาคีบกันเก่งมากเลยไม่เป็นอยู่คนเดียวอ่ะช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะทุกคนได้สอนไม่เป็นอ่ะเป็นหน้าที่ของวินบอกว่าพี่ป้อมก็จับถูกนะแต่มันแบบมันประหลาดอะไรจะสอนอร่อยมากไปเสร็จแล้วเราเคยไปนั่งค่ะไปนั่งค่ะข้างหลังใช่ไหมรอไซน์แน่นๆเลยนะคะคุณจับข้างหลังแน่นโอเคโอเคค่ะให้ไงเดี๋ยวตอนนี้ขอตัวไปทานกันนะคะตอนนี้นะคะมื้อเย็นค่ะเรามาทานข้าวแล้วนะคะซึ่งคนนี้ก่อนติดแม่ไม่ไปไหนเลยค่ะทานอะไรบ้างเดี๋ยวเมนูพรึบเลยไปดูกันค่ะYum, yum, 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 yum,
ื้อเช้าวันนี้นะคะก็ขอเป็นบรรยากาศมาทานห้องอาหารข้างล่างบ้างเนาะเด็กๆจะได้ไม่เบื่อด้วยแล้วก็ตรงนี้นะคะมีวิวทะเลติดลมเย็นสบายมากเลยค่ะน้องพอดีหม่ำๆอยู่นะคะทุกคนหิวแล้วหิวแล้วตอนนี้หลังจากทานข้าวเสร็จก็เด็กๆต้องมาปล่อยพลังเราก็เลยพามาที่คิสคลับซึ่งที่นี่เขามีเป็นกติกาใหม่ก็คือว่าครั้งนึงเนี่ยจะเข้าได้แค่5คนเท่านั้นเพื่อความปลอดภัยแล้วตอนนี้ลูกๆเราไปไหนบ้างเพลินเป็นยังไงสนุกไหมครับขึ้นมาได้นะคะตอนนี้ขอพาพอดีไปนั่งชิลตรงนี้ก่อนนะป๊าแต่พอขึ้นมาแล้วเนี่ยด้วยความที่น้ำแบบว่าค่อนข้างกลัวน้องหนาวเนาะก็เลยให้เฮียกับเจ้ไปเล่นน้ำกับป๊าป๊าแทนเราก็เลยอดเล่นน้ำไปตามเคยไงแต่ว่าเราได้รูปสวยมานะใช้เวลาประมาณ5นาที10นาทีเท่านั้นเองเดี๋ยวเอารูปขึ้นมาให้ดูกันด้วยนะคะมีความเล่นน้ำฟุ้งฟิ้งไม่นะถามว่าลูกอยู่ไหนคือเฮียกับเจ้เล่นคิสคลับแล้วดูคนนี้แป๊วแววนี่ตัดกล้องนี่เราจะต้องเอาคุมลูกไว้ไม่ให้เขาร้อนอารมณ์เย็นสบายอยู่นะคะอากาศดีค่ะเช็ครูปตอนนี้เช็ครูปไปส่องเฮียกับเจ้นู่นเนาะบ๊ายบายอดเล่นอดเต้นตุ้มทำไมหน้านิ่งขนาดเนี้ยทำไมหน้านิ่งขนาดเนี้ยทำไมหน้านิ่งขนาดเนี้ยบุ้งI'm not sure if you're going to be able to do that.
ริปที่สนุกสนานวุ่นวายหลากหลายเรื่องราวมากนะคะยังไงก็เดี๋ยวรอชมก็ไม่ต้องบอกรอชมนะชินะสุดจบแล้วจะรอชมอะไรกันชมจบแล้วค่ะใช่รอชมจนจบคือแบบเป็นทริปที่แบบไม่มีอารมณ์สวยอะนึกออกปะสภาพแบบเหนื่อยเหนื่อยเดี๋ยวไปเช็คเอาท์ก่อนเด็กๆน่าจะนั่งรอทานไอศกรีมระหว่างแม่เช็คเอาท์กันค่ะวันนี้นะคะก็ถึงเวลากลับบ้านแล้วยังไงไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะทำดีจะไปไหนปะไปเที่ยวไหนก็ลูกไปไหนครับโอเคบ๊ายบายเพื่อนๆก่อนไปแล้วนะคะบ๊ายฝากติดตามให้ด้วยนะใครชอบก็กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเจ๊เมาคีเจ๊เขาเป็นเมาคีอะปะไปเอารถ